ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงยอดธงไทยไฟท์เตอร์มวยไทยฝ่ายน้ำเงินโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อพิกัดน้ำหนักให้1ปอนด์ครับ123กับ124ปอนด์ครับโลทองขยับก็ไวมีแข้งขวาแทงขวายอดธงไทยก็มีแข้งขวานี่คอยโต้คืนแล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยเปียกเข้าไปโอ้โหดูจังหวะบวกศอกกันจังหวะนี้นะครับคู่นี้นี่ใครพลาดนี่หล่นได้เลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ดูว่ากล้าแลกกันด้วยโอ้เกี่ยวได้ก็เททิ้งไปเลยครับยอดธงไทยไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเริ่มติดขยับเข้าหาโล่ทองทีมงานก็สั่งเดินติดอย่างเดียวมาดูนะครับจังหวะปั้มในโอ้ยไล่แขนแล้วก็แทงลูกนี้สวยเลยนะครับของโล่ทองแม่มีเข่าเสียบกันหนักๆครับมีศอกสลับให้หวาดเสียวด้วยครับขยับเข้าไปครับนี่ครับก้าวปลายแทงเลยในครับพยายามล็อกแขนไว้พยายามจับแหม่ขึ้นบนครับโดนตีใหม่แล้วครับยอดธงไทยตีมาเหน็บมาครับเข่าขวาของโล่ทองโอกาสพลาดโดนหมัดได้เบียดเข้าไปอู้แต่ว่ามีศอกคอยบวกมวยขวาแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ออกหนักเหลือเกินนะครับออกแม่นเลยครับโล่ทองไอ้ซ้ายแทงซ้ายเอามาเป็นมวยซ้ายแล้วโอ้โหพยายามจะเบียดยอดธงไทยไม่ยอมนะครับยกนี้ที่ออกมาเร่งเต็มที่แล้วนะครับเป็นไงเป็นกันว่ากันเถอะเพราะว่าไปยืนรอก็ไม่ได้เอาขยับเข้าไปต่อยหมัดมาดูกันที่วงในความแข็งแรงกดเอาไว้เลยนะครับโล่ทองมาประเมินสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ต้องหมัดแล้วครับเจ้าตัวก็พยายามออกหมัดนะครับเอาเตะน้ำไปก่อนครับมาหรือเปล่าครับแหมจะต่อยครับเสียวโดนแข้งนะสวนมาครับเอาแข้งขวาครับพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับหมัดมันแล้วครับนี่ครับแหมหลบได้แกชิงล็อกชิงกอดไปเลยครับแข้งขวาครับขยับเข้าไปครับยอดธงไทยยังไม่สิ้นสุดถึงระฆังครับก็ลุยกันต่อไปครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับแยกมาแงะมาครับแล้วก็ลุยต่อครับยอดธงไทยเตะไปครับเนี่ยแกแหมคือลักษณะตอนนี้นี่โล่ทองนี่แกเห็นหมดแล้วครับปากก็เห็นลิ้นไก่ว่าอย่างนั้นเธอกอดไว้ก่อนครับไม่ถึง1นาทีนะครับตรงนี้ยกที่4ครับคู่ที่2มวยมันสนั่นเมืองของเราครับในทีมงานกระจัดเพชรยินดีโอ้จะต่อยเขาครับแหมจังหวะบวกต่อบวกครับและคนที่โดนเต็มๆคือยอดธงไทยครับจอดเลยครับเหลืออีกประมาณเนี่ย50วินาทีครับของยกที่4ครับโอ้โหดูครับรับทองไปเลยครับสดเหลือเกินครับช่วงนี้ครับ2แข้ง2กาดนอกได้ในมีฟอร์มร้อนแรงครับโล่ทองเรียกว่าจังหวะบวกหมัดจ้องอยู่คอยบวกอยู่เหมือนกันนะครับพอทีมงานของยอดธงไทยนะสั่งเดินต่อยหมัดแต่ว่าหมัดเดียวนี่เรียบร้อยครับเช็คบินครับโอ้โหนี่ครับแต่อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์ปุพพาชาติแล้วครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่คือแค่ใครโดนของใครก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องครับโลทองแม่นกว่าครับนี่ครับคุณวุฒิเมืองเลยมาโชว์โป้งให้เลยบอกมาลูกศิษย์นี่แหละครับโอ้โหมาออกพร้อมๆกันครับแต่ว่าของเจ้ายอดธงไทยนี่มันเฉี่ยวแต่ว่าของโลทองนี่เต็มๆกระดงคางเลยครับนี่ครับปังโหนี่ครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับโอ้โหดูครับ